เห็นไหมคะว่าจะไม่แบบไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะเนื้อครีมจะค่อนข้างซึมลงไปไวมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่นายมาชวนเพื่อนๆนะคะมาดูแลผิวกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับที่แม่นายได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะแม่นายก็มานำมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าขาวไม่เสมอกันนะคะมีรอยจุดด่างดำรอยสิวรอยแดงนะคะหรือใครที่เป็นฝ้าจากแดดนะคะวันนี้ต้องไม่พลาดคลิปนี้กันเลยนะคะ2ตัวนี้จะเป็นของรูจูคิสนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะคุณสมบัติเขาจะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าเขาจะช่วยเรื่องป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวเรานะคะจากผิวที่เราหมองคล้ำนะคะหรือใครที่มีรอยสิวรอยฝ้ารอยกระหรือรอยจุดด่างดำนะคะแก้ยังไงก็ไม่หายนะคะหรือใครที่เป็นฝ้าแดดเนี้ยค่ะก็สามารถใช้2ตัวนี้คู่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Rouge Kiss White Poreless Day Cream นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำผิวอ่อนแอนะหรือรอยจุดด่างดำนะคะใครที่เป็นใครที่มีปัญหาของฝ้าแดดนะคะรูขุมขนไม่กระชับนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากเจจูโลตัสนะคะจากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่ของเฉพาะของโรเจอร์คิสเลยนะคะตัวโรเจอร์คิสไวท์เพอร์เรตตัวนี้นะคะเขาจะมีสารป้องกันแสงแดดนะคะจะเป็น SPF 35 PA 3 บวกนะคะซึ่งเขาจะช่วยปกป้องผิวในระดับหนึ่งนะคะใครที่แบบต้องเจอแสงแดดนิดๆหน่อยๆก็สามารถใช้ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่ต้องเจอแสงแดดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแม่นายแนะนำให้ใช้ตัวครีมกันแดดโดยตรงไปอีกตัวนึงนะคะนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวหน้าเราเนียนเรียบนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องทำให้รูขุมขนเรากระชับลงด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนก็ต้องใช้คู่กันนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะถ้าใช้คู่กันจะเป็น Rouge Kiss White Poreless Advanced Repair Serum นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเซรั่มก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีวิตามิน B3 นะคะแล้วก็กูต้า 15,000 มิลลิกรัมนะคะก็ตัวไวท์เพอร์เลสตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดเบอร์รี่จากประเทศเกาหลีนะคะแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำผิวอ่อนแอแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำสลายฝ้าแดดนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะทำให้สีผิวเราเสมอกันแล้วก็เขาการันตีภายใน14วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อครีมกันนะคะว่าเนื้อครีมแต่ละซองอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะเนื้อครีมเป็นแบบไหนกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้ก่อนนะคะตัวเนื้อเซรั่มนะคะซึ่งตัวเนื้อเซรั่มทำไมเราต้องใส่เซรั่มก่อนเพราะว่าขั้นตอนการทาครีมอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเซรั่มจะต้องเป็นขั้นตอนแรกนะคะเพราะว่าตัวเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะซึมง่ายแล้วก็ซึมไวกว่านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นเนื้อใสๆนะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีครีมตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆใส่ตัวเนื้อเซรั่มไปก่อนนะคะเพราะว่าขั้นตอนแรกของการทาครีมอย่างเงี้ยค่ะควรใส่ตัวเนื้อเซรั่มไปก่อนนะคะแล้วอีกตัวนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวเดย์ครีมนะคะซึ่งตัวเดย์ครีมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีสารป้องกันแสงแดดนะคะเป็น SPF 35 PA 3 บวกนะคะตัวนี้นะคะใช้เฉพาะตอนกลางวันนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆล้างหน้าลงตัวเซรั่มเสร็จแล้วก็สามารถลงตัวเดย์ครีมตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้เลยค่ะให้ดูนะคะเป็นลักษณะเนื้อครีมสีขาวข้นนิดๆนะคะกลิ่นจะมีกลิ่นหอมนิดๆ นะคะสามารถทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะตัวนี้จะมีสารป้องกันแสงแดดนะคะก็สามารถป้องกันแสงแดดได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปเจอที่แบบต้องออกแดดที่เจอแสงแดดจัดๆอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้เพิ่มตัวกันแดดโดยตรงไปอีก1ตัวดีกว่านะคะเพราะว่าแสงแดดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะแบบรุนแรงมาก
ใครที่มีแบบสีผิวไม่เสมอกันผิวขาวไม่เสมอกันอย่างเงี้ยค่ะตัว2ตัวนี้นะคะจะช่วยได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ควบคู่กันไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าจะไม่แบบไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะเนื้อครีมจะค่อนข้างซึมลงไปไวมากเลยนะคะเมื่อกี้นะคะแม่นายก็ได้ให้เพื่อนๆดูเนื้อครีมกันไปแล้วนะคะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเพราะว่าแม่นายไปซื้อที่เซเว่นมานะคะในราคา39บาทนะคะย้ำอีกครั้งนะคะใครที่ต้องไปเจอแสงแดดเยอะๆหรือว่าออกแดดนานๆนะคะแนะนำให้ใช้กันแดดควบคู่ไปอีกตัวนึงนะคะของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาที่แบบที่เพื่อนๆใช้อยู่ประจำนะคะถ้าอยากให้เห็นผลชัดเจนแม่นายแนะนำให้ใช้คู่กัน2ตัวเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้คู่กัน2ตัวอย่างเงี้ยค่ะความเห็นผลมันจะชัดเจนกว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ